ิดห้องทายาทเศรษฐีครั้งแรกถึงจะรวยแค่ไหนในห้องเรียบง่ายมากวันนี้จะพาทุกคนมาดูเรื่องราวของเอวาปวรวรรณหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามว่าเอวาตลกหกฉากเพราะนี่คือรายการแจ้งเกิดของเธอค่ะถ้าใครที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของเธอนั้นบ้านของเธอมีถึง13ชั้นซึ่งมีราคาหลักพันล้านหรูหราอลังการสุดๆแล้วเราจะพาทุกคนมาดูห้องนอนของเอวาที่ล่าสุดเธอได้พาไปเปิดห้องนอนแบบฉบับเต็มแน่นอนว่าไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนเมื่อเปิดเข้าไปแล้วก็ต้องชื่นชมในการใช้ชีวิตของเธอเพราะถึงแม้ทางบ้านจะรวยแค่ไหนแต่การใช้ชีวิตธรรมดาเรียบง่ายมากในห้องตกแต่งได้แบบน่ารักแทบจะไม่มีของแบรนด์เนมหรือของราคาแพงเลยค่ะเราดูจากบุคลิกภายนอกของเธอเป็นสาวสดใสสไตล์เกาหลีนิสัยอ่อนหวานเรียบร้อยและในห้องของเธอก็ตรงกับบุคลิกอย่างมากเลยค่ะ